วัสดีค่ะของคุณชาแนลป้ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำ reaction ของ documentary นะคะ 4 Eve Concert Now or Never นะคะ live at Impact Arena ค่ะก็จะบอกว่าเป็นมากกว่า11วันแล้วนะคะที่กุ้งยังไม่ดูเลยนะทุกคนนะแต่จะบอกว่าเป็นอะไรที่อยากดูมากมากเลยนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยไม่ได้ไปนะคะคอนเสิร์ตนี้นะเพราะว่าด้วยความที่ติดภารกิจทางการศึกษาในช่วงนั้นนะก็กดได้แต่ไปไม่ได้เศร้ามากๆเลยนะคะน้องแบบว่าไปคอนเสิร์ตที่ Impact ด้วยนะก็หวังไว้ว่าที่ปีๆหน้าๆนะคะจะมีคอนเสิร์ตที่ Impact อีกนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องก็แบบว่าไปแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตนะคะชาวสุดสยามนะทุกคนค่ะก็สู้มากเลยฝนตกด้วยนะคะแต่ก็สู้กันมากเลยในวันนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเรามาดูด็อกคิวเมนทารี่กันนะคะเสียงกุ้งอาจจะยังกลับมาไม่เหมือนเดิมต้องขออภัยด้วยนะคะก็มาดูกันค่ะโอเคค่ะนับ1 2 3ไปว้าวจะร้องไห้ไหมเนี่ยโฟอีฟว้าวสวยมากคนไทยก็คือชาวพุทธนะคะเนาะเป็นการแบบว่าทำบุญตอนเช้านะคะไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดยอดมากสุดยอดมากๆอยากไปมากๆว้าวสวยมากทิตยาที่พานานเนี่ยสยามสวยเวอร์ดีงามมากเลยอ่ะถ้าชีวิตโฟอีฟทำหนังในเรื่องนึงถ้ามีหนังสักเรื่องนึงเล่าเรื่องของไมล์โฟอีฟมันควรจะเปิดด้วยเลยเหรอฉากเปิดปกติฉากเปิดมันต้องเป็นฉากที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะคะว้าวความสำเร็จชีวิตหนูสร้างเป็นหนังได้เรื่องนึงเลยนะเป็นซีรีส์ละกันไม่เอาเป็นหนังเป็นซีรีส์มีหลายๆซีซั่นฟังมากหนูคงอยากให้เขาเปิดด้วยการเริ่มต้นมั้งคะว้าวซีนที่เปิดออกมาเป็นห้องซ้อมดนตรีค่ะซึ่งข้างในนั้นมีวงดนตรีสตริงอยู่แล้วก็เป็นห้องซ้อมที่อยู่ในเอกดีย่างซึ่งเป็นของโรงเรียนหนึ่งกำลังซ้อมร้องเพลงกันอยู่แล้วก็ฟอร์มวงขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าประกวดยังไม่รู้จักใครเลยอ่ะเราเพิ่งเปิดเทอมอาทิตย์แรกก็ยังไม่ได้สนิทกับเพื่อนเวลาร้องเพลงก็ยังไม่กล้ากันเท่าไหร่เวลาผ่านไปเหมือนได้อยู่กันนานขึ้นเรื่อยๆมั้งคะแล้วก็ได้ลองเข้าไปจอยวงหนึ่งกับวงเพื่อนนี่แหละก็ได้ร้องเพลงงานโรงเรียนค่ะแล้วสนุกมากตอนไปซ้อมก็สนุกตอนวันจริงก็สนุกวันก็ซ้อมตั้งแต่เที่ยงจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเลทไปด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อความแม่นของโชว์นะแล้วก็ต้องยอมเลทว้าวก็คงต้องเป็นเด็กตัวจิ๋วโหเด้งๆแหละเต้นๆอยู่เวทีอะไรเงี้ยลามดัมเบลเชลิเดอร์ร้องเพลงนู่นที่เขาให้ทำแล้วก็คงมีสิ่งมารีวิทบอวินอยู่ในห้องเรียนแล้วคุณครูถามว่าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนี้นะใครอยากทำบ้างก็จะมีเด็กคนหนึ่งที่แบบรู้ค่ะ
เป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งอันแน่ๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีแน่ๆในหนังเรื่องนี้สุดมากด็อกิเมนทารีชีวิตหนูน่าจะเป็นคอมดีซีนที่เปิดอ่ะน่าจะเป็นซีนที่ตื่นตอนแม่หนูบอกให้มาตื่นตอนเช้าอ่ะให้ลุกไปออดิชั่นโฟอีฟอ่ะเพราะแม่เป็นอะไรที่โคตรตลกอยู่เลยแบบหลับอยู่อ่ะ11โมงแม่เปิดประตูอ่ะป้าตื่นลุกไปอาบน้ำแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็มาดูทีว่าแม่พาไปออดิชั่นอืมใช่ๆๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปออดิชั่นใช่เราไม่รู้ทําอะไรก็แม่ก็ปริ้นสําเนานู่นนี่อะไรมาเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ว่าเราเลือกเพลงออดิชั่นแค่นั้นแหละน้องชื่อเด็กหญิงอะไรคะชื่อสาวแล้วจะยังชื่อเด็กหญิงอายุ16โอ้ยค่อนข้างเนาะมาจากไหนมาจากไหนอุ้ยมาไปดูนี่เฉยๆโอ้ยยิ้มแบบว้าวโดนละหญิงสาวคนหนึ่งนั่งที่สถานบินแล้วก็แบบอ้าวอยู่ดีๆอยากมาออดิชั่นโฟร์อีฟอาร์มาเลยยิงยาวไม่ได้กลับบ้านเลยโดยสบายดีชื่อเฮนนาโรสเซนบลูมมาจากสปป.ลาวอายุ18ปีน้ำหนัก42ส่วนสูง165ซมมันไม่ได้คิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตที่ไทยเร็วขนาดนี้บินออกนอกประเทศตั้งแต่อายุ17เปรี้ยวมากชีวิตหนูสร้างเป็นหนังได้เรื่องหนึ่งเลยนะพี่อาร์นะครับก็พี่เขาครับพี่เขาพี่เขาเขาเป็นผู้จัดละครเราผู้เขียนบทนะครับก็เดี๋ยวนั่งพี่หมูใส่เขาซ้อมๆใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นแบบสมมติเป็นด็อกิเมนทารีของตัวเองเปิดด้วยการที่พันนั่งกินชาบูเพราะว่ากองทัพต้องเดินไปท้องก่อนที่ทุกคนจะไปรู้สตอรี่ของพันเนี่ยเราต้องกินให้อิ่มท้องก่อนเลยเหรอการต่อจากนั้นก็คงอาจจะย้อนไปสมัยตอนเด็กเลยที่เราเป็นเด็กที่อายไอ้มีคนพูดพี่พันแทงเองอะไรเนี่ยไม่ค่อยพูดเลยพี่แบบไล่เราควยพี่ก็เลยเอาผมตบหนูว่าพื้นฐานอะถ้าไม่ได้แม่ที่แบบว่าส่งเสริมให้ไปทำกิจกรรมเยอะๆอะก็จะเป็นคนค่อนข้างขี้อายเรากลัวคนอื่นนิดนึงมั้งเราจะมีความรู้สึกว่าทุกสายตามันมองมาที่เราอะไรเงี้ยพี่เมทฟูอันนี้คิดในแนวคนทำหนังเลยนะหนูจะเลือกช็อตที่ไปประกวดวงดนตรีครั้งแรกในชีวิตแล้วก็แพ้เป็นช็อตที่เราร้องเพี้ยนแล้วจังหวะนั้นมองไปที่คนดูทุกคนแล้วทุกคนหน้าแบบโหพี่อันนั้นเป็นจังหวะชีวิตที่รู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตลงเวทีมารู้สึกแย่มากๆขอโทษคนในวงทุกคนแล้วก็เราไม่อยากเห็นสีหน้านั้นจากคนดูอีกแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แย่มากๆทั้งที่เรากำลังสิ่งที่เรารักมากๆแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เจริญหูเจริญตาสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยเก่งมากเราเนี่ยแหละพี่มัน
ได้อยู่ช้ามันรอช้ามันจะรอช้าเฮ้ยไอพี่อย่าทิ้งกันดิอุ้ยเขาทำดีมากเลยนะตัดดีมากเหมือนหนังเรื่องนึงเลยอ่ะอันนี้ต้องถ่ายน้องเหมียวว้าวน่าจะเป็นแบบนั่งอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถมาเวิร์กพอยท์ที่โคตรไกลเลย40โลแล้วมาคนเดียวด้วยตอนนั้นเพราะว่าเราไม่กล้าบอกแม่ไม่กล้าบอกแม่ว่าจะมาออดิชั่นสวัสดีค่ะชื่อตาออมค่ะอายุ20ปีอยู่กับจังหวัดกรุงเทพค่ะตัดสลับกันก็ดีนะชีวิตเราณตอนนั้นกับตอนนี้อะไรเงี้ยก็คงเปรียบเทียบให้เห็นว่าแบบโอเคเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างมันดูไม่เบื่อเลยแหละมันดูแบบฟึบฟับฟึบฟับในฐานะที่เริ่มต้นกับ 4E มาตั้งแต่แรกจริงๆตั้งแต่ในรายการ 4E Girl Group Star เนาะเราเริ่มต้นกับเด็กสาวจำนวนเยอะจนไฟแนลเหลือ7สาว 4E เนี่ยค่ะคือจริงๆ7คนเนี้ย7สไตล์เขาไม่เหมือนกันเลยขออนุญาตพูดถึงคนแรกเลยขอเป็นตาออมตาออมเป็นน้องที่พี่สายรู้สึกว่าพี่สายพูดน้อยมากกับเขาเพราะว่าคือตาออมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรับอะไรได้เร็วแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วเขาเป็นคนสังเกตเขาเรียนรู้จากแค่การทำของเราพี่ชายไม่ต้องพูดอะไรเลยตาออมอยู่ตรงนั้นและพร้อมแล้วก็จัดการตัวเองได้ดีมากถ้าสำหรับไมค์ค่อนข้างจะเป็นน้องสาวช่างสงสัยไม่ใช่ที่สงสัยอ่ะคืออันเนี้ยคือเพลงแรกที่เปิดในพอร์ตเลยไหมหรือว่าที่ทำมาก่อนหน้านี้แต่ทุกๆคำถามของเขาอ่ะมีประโยชน์เผื่อทุกคนหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นพี่สาวคนโตใน7คนที่สมบูรณ์โจลินเป็นคนโวยวายอะไรเดี๋ยวก็มาแต่ความโวยวายของเขาไม่ได้หมายถึงแบบโวยวายไม่ชอบไม่เอาแต่เขาจะเป็นคนแบบแสดงออกเลยเวลาเขาพูดอะไรแบบนี้เขาพูดแทนทุกคนแล้วเพราะเหมือนเขาพูดผู้บรรยากาศทุกอย่างของกลุ่มคนอีก6คนมันรีแลกซ์ถ้าไมค์เป็นคนถามแทนแต่โจจะเป็นคนที่ฉันพูดแทนฉันรู้สึกแทนอะไรเงี้ยใช่คือไฟจะเป็นคนที่แบบว่าจัดการตัวเองพอจัดการตัวเองเสร็จถ้าคนอื่นจัดการตัวเองไม่เสร็จไฟจะไปจัดการให้ถ้าในเรื่องของบรรยากาศของการเต้นอะไรเงี้ยไฟก็จะน่ารักทำหน้าที่แทนคุณครูได้ดีถ้าใครสครัลเกิลหรือใครเจอปัญหาอะไรเงี้ยไฟก็จะเข้าไปช่วยเหลือยื่นมือโดยที่ไม่ต้องมีใครขอเหมือนกันโอ้ยน่ารักมากไม่ดังค่ะเนี่ยรอมันจะมีจังหวะที่แบบขวาไปซ้ายบอมเนี่ยบอมน่ารักมากเขาอยู่ไหนโอ้ยน่ารักเป็นน้องที่ใส่ใจแต่เป็นคนใส่ใจแบบเงียบๆเขาแบบเขามีมาดนิดนึงแต่ว่ามาดของเขาเรารู้ว่าเขาเป็นเจ้าตะมูตะมีเสมออะไรเงี้ยเออน่ารักแฮนนาค่ะจะเป็นคนที่เหมือนเราจะรู้สึกว่าเขาอะเซลฟ์แต่จริงๆแล้วแฮนนาเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเยอะมากในขณะที่เขาอยู่เบื้องหน้าแล้วเขาน่ารักขนาดนั้นอะเขาทำงานหนักมากอะไรเงี้ยทำเป็นคนที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีเขารู้ว่าเขาแข็งแรงเรื่องอะไรและข้อเสียของเขาคืออะไรคือเป็นคนที่ไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคือหาข้อดีและข้อเสียของตัวเองเสมอคือส่วนของเด็กที่มีเสน่ห์มากๆเลยคือทุกคนจะรู้สึกว่าดูเป็นคนน่ารักเรียบร้อยสวยมากๆเลยแต่จริงๆแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันกับบรรยากาศของเราเป็นคนตลกมากเป็นคนสนมากคือเป็นน้องเล็กที่เป็นน้องเล็กจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้องเล็กที่พี่ๆทุกคนรักมากๆเขาเจ็ดคนเป็นเคมีที่อยู่ด้วยกันแล้วเพอร์เฟกต์ถ้าเป็นแพเขายืนอยู่คนละจุดที่ทำให้แพมันลอยไปด้วยกันแล้วได้น้ำหนักสมบูรณ์จริงๆก็ต้องบอกว่าแบบนั้นก็จริงๆรู้จักกับ 4EVE เนี่ยตั้งแต่รายการ Girl Group Star ตอนนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสทำ Music Director ของรายการนี้แล้วก็ร่วมออดิชั่นตั้งแต่วันแรกเลยก็คือตั้งแต่แบบออกไปหาน้องๆที่มาเป็นผู้สมัครนะครับทั่วประเทศเลยตอนนั้นเนี่ยเจอน้องๆพวกนี้มาตั้งแต่วันที่แบบเอ้ยเขายังเหมือนเต้นไม่ค่อยเก่งร้องยังไม่ค่อยเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กหลายคนเนี่ยคือบางทีเราเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาเราเห็นความสู้อะไรบางอย่างของเด็กๆเหล่านี้สู้จนมันออกมาสำเร็จได้แล้วเราเห็นว่าแบบภาพรวมของสังคมที่บางทีเดินเข้ามาพูดกับเราหรือว่าแบบมาคุยให้เราฟังว่าแบบเอ้ยเขาชอบคนนั้นชอบคนนี้ซึ่งเราก็รู้สึกดีมากๆแล้วล่ะเราก็ภูมิใจกับน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยอะไรเงี้ยนะครับว้าว30วันต่อคอนเสิร์ต
4 Eve Here we go ตัวนี้ wow, จริงๆแล้ว รู้สึกว่าโจทย์มันจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเหมือนตอนแรกโจทย์ความชาเลนจ์มันอาจจะเรายังไม่ได้รู้จักน้องดีเลยแล้วแบบควรจะทำไปดิเรกชันไหนดีเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าเพลงที่ทำขึ้นมามันจะเลือกคนร้องเหมือนกันแบบว่าไม่ใช่ใครก็ตามแต่มาร้องได้นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความชาเลนจ์ในช่วงแรกครับแต่พอช่วงหลังๆมาที่โอเคน้องๆเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นความชาเลนจ์เป็นเรื่องของทำยังไงให้น้องๆที่ได้มาดู 4EVE ในเด็กรุ่นใหม่จะเห็นและอินสไปร์ด้วยอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นเรื่องนึงที่พอขึ้นมาอยู่จุดนึงแล้วก็ควรจะสร้างแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างให้กับสังคมหรือว่าคนรุ่นใหม่ว้าวดีมากหญิงแฟร์ I like the boyอุ้ยกูต้องไปดูคอนเสิร์ตเต็มๆแล้วนะคะท่านว่า65คอนเสิร์ตแรกไม่เหมือนกันนะมันแบบปีเดียวเองอะแล้วก็ถ้าถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดนแอนนาวจากคอนเสิร์ตครั้งแรกงานที่เยอะขึ้นมากหนูก็รู้สึกว่าฟรีมันก็โตไปตามสเต็ปของมันอะแล้วส่วนตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเขาเปลี่ยนแปลงทุกวันเนาะไฮแล้วความที่โฟร์อีฟมันอยู่ด้วยกันทุกวันเลยที่มันก็เลยไม่รู้ว่ามันพัฒนาหรือก้าวกระโดดหรือไปด้านไหนมันโคตรจะโคตรแบบโคตรจะสามัคคีกันมากๆแล้วพอเวลามันแบบว่ามันไปงานหนึ่งมันก็คุยกันแป๊บเดียวแล้วมันก็คิดกันแล้วแบบนี้หรอกโอ้ยดีมากไปแคร์บอม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 เลิศบอมพี่ไม่ต้องการบอกว่ามีเวลากี่นาทีพี่ต้องการว่าเร็วที่สุดเราสามารถเปลี่ยนเสื้อในกี่นาทีทุกอันขอโจทย์นี้นะนาวเดเวอร์เนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาต้องโตแล้วว่ะถึงแม้เขาจะอายุยังน้อยนะแต่ณวันนี้เขากลายเป็นเบอร์ต้นๆของทีป๊อปแล้วนั้นเขาต้องแสดงศักยภาพว่าเขามีสกิลที่เพียงพอเนี่ยอันนี้คือโจทย์ของ Now or Never เลยแล้วก็ที่เราได้เป็น impact ด้วยดังนั้นทุกคนต้องขยายสกิลให้ได้โปรดักชันทุกอย่างก็ต้องซัพพอร์ตเขาจริงๆแล้วโปรดักชันเรามันซัพพอร์ตเขาแต่จริงๆแล้วเขาทำงานหนักนะเขาต้องรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนและการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวการย้ายสเปซต่างๆมันค่อนข้างรวดเร็วอ่ะเขาก็ต้องมีความโปรเฟสชั่นอลมากๆในการทำอาชีพศิลปินซึ่งก็เป็นเป้าเลยว่าครั้งที่สองเนี่ยมันคาตาออมใช่ไหมคะอันนี้เขาคือลีดเดอร์ของ Gen Zวงนี้เหมือนวงคนบ้าต้องแบบต้องชาเลนจ์ไปเรื่อยๆเลยความเข้าเนื้อกับเพลงตัวเองมากขึ้นเข้าเนื้อคืออะไรเข้าเนื้อเหมือนฟิลย่างหมูอะแล้วแบบซอสมันเข้าเนื้อมันย่างนานแล้วมันกินเข้าไปแล้วแบบกลมกล่อมกลมอ้าโหดีมากคอนเสิร์ตเขาที่แล้วจนมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เราโตขึ้นมากๆในหลายๆด้านแบบมุมมองของการทำงานอย่างเงี้ยแบบว่าเราต้องแบบนึกถึงพี่ๆทุกฝ่ายด้วยพยายามที่จะแบบว่าเข้าใจในมุมมองของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ appreciate ในงานที่เราได้รับในทุกๆงานและทำมันให้เต็มที่เลิศ
หนูออกจากเซฟโซนตัวเองแบบค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นหน่อยขอคำว่าเยอะหน่อยเยอะกล้ารู้จักคนน่ารักมากกล้า make friend พอแบบเมื่อช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาได้มีโอกาสแบบได้ทำงานกับหลายๆคนมันก็เลยทำให้เราแบบเบาๆชาไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะแบบคนที่เราทำงานด้วยเขาก็น่ารักก็เลยกล้าที่จะแบบน่ารักมากพูดคุยลอง make friend กับคนนั้นคนนี้ดูมันไม่เกิดขึ้นมานานแล้วที่รู้สึกอยากเต้นให้ใครบนสเตจแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเขาปกติแล้วพอเราขึ้นไปโปรกราฟแล้วน้อยครั้งมากที่เราจะไปเต้นอยู่ข้างหลังให้กับศิลปินอะไรเงี้ยแต่โฟอีฟเป็นเซตแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปลงเล่นในสนามพร้อมกับเขาน่ารักรอบนี้โฟอีฟค่อนข้างแบบว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานมากขึ้นมากกว่ารอบที่แล้วคืออย่างรอบที่แล้วเราอาจจะแบบเราไม่เคยทำคอนเสิร์ตอะพวกเราเป็นลุคกี้สำหรับการเป็นศิลปินที่แบบจัดคอนเสิร์ตของตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคอนเสิร์ตรอบ2อะค่ะเราได้เคยทำแล้วอะเรารู้แล้วว่ารอบแรกอะเป็นยังไงเนี่ยโฟอีฟก็เลยค่อนข้างแบบได้มีส่วนร่วมกับการทำคอนเสิร์ตรอบนี้มากขึ้นหนูว่าวันนี้มันมีแบบมันมีหลายอย่างที่ยังไม่รู้ใช่เข้าใจแล้วค่ะมันก็เลยแบบไหนดียังไงสปอตไลท์ลง4คนปังปังปังอันนี้ก็อาจจะถูกสิแล้วมีปัญหาเรื่องผมอะไรหรือเปล่าในเชฟหนวดเกี่ยวแต่ได้ไหมถ้าจะเอาสปังแต่ว่าเราต้องพูดจะพูดกับสปังมันจะดูดแปะไม่ได้แปะอันนี้มันมีแอคชั่นกับไม่ถูกแล้วก็ใส่ได้กับเกียร์ด้วยแปะตรงนี้ปั๊บเออแปะจุ๋มด้วยกันเหรอคะ Impact บนท้องทานี Oh my god อยากไปมากๆเลยสุดมากตื่นเต้นมากแบบว่าเอาตรงเรารับบทเป็นผู้ชมมาตลอดเวลาเราไป impact ก็จะไปดูศิลปินที่เราชอบไปรับ energy ดีๆของเขาซึ่งพอวันนี้มาแบบรู้ตัวว่าเฮ้ยเราได้ขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปใหญ่อีกก้าวนึงในชีวิตคือหนูเคยไป impact ในฐานะคนดูมันต่างกันมากแบบมันเป็นความรู้สึกต่างกันมากแต่มันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแหละในเมื่อเรามีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้คนเชื่อเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเธอเกิดมาเพื่ออยู่ตรงนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยว้าวโฟอีฟเราลงรายละเอียดและดีเทลในทุกๆเพลงมากขึ้นไปด้วยเพราะพอสเกลมันใหญ่เราอยากให้มันรู้สึกทั่วถึงทุกคนมากขึ้นเราก็เลยเล่นใหญ่ขึ้นมากๆโอ้เดี๋ยววันนี้กุ้งจะกลับไปดูนะคะมาดูด็อกคิวเมนทารี่ก่อนเลยว่าเรามาเจอเทคนิคจริงแล้วมันมีเรื่องของมินิสเตย์แล้วองศามันมีคิวบิกเพื่อที่จะให้เรายกเป็นบล็อกเราเปลี่ยนอะไรได้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าน้องต้องจำเยอะมากเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนท่าแล้วเราต้องมีการเต้นที่อยู่บนไฮโดรลิกที่ถูกยกอะไรเงี้ยน้องมันต้องเจเนเรตตัวเองในการที่แบบว้าววิธีในการให้ตัวเองสเตเบิลน้องมันจำไวมากไม่ใช่น้องอายมันจำไวเราก็เลยสังเกตดีๆว่าเราจะเปลี่ยนอายเยอะกว่าเดิมเขาแบบว้าวรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเราสุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เข้าโรงพยาบาลบ่อยก็เลยรู้สึกว่าหนูต้องกินวิตามินแล้วหนูก็ต้องนี่หนูเป็นเด็กติดวิตามินแล้วนะตอนนี้ว้าวดีมากๆว้าวคำว่านาวันนี้ว่ามันคือโอกาสคือเป็นคนที่มักด้านดนตรีอยู่แล้วล่ะพอดีทางเวิร์กพอยต์เพิ่นเปิดโอกาสเฮากับบ่อยากพลาดโอกาสดีๆมากับใครเลยมาคนเดียวเดือดโอกาสในชีวิตอ่ะมันไม่ได้เข้ามาตลอดไงคือถ้ามันมาครั้งนึงเราต้องรีบคว้าไว้ก็คือถ้าไม่คว้าตอนนี้มันก็จะไม่มาอีกแล้วนะในชีวิตคุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมัน
นึกถึงโฟอีฟนั่นแหละพี่คือถ้าไม่ทำตอนเนี้ยคือโอกาสมันก็จะไม่มีอีกแล้วโฟอีฟมันมาได้แบบว่าโหมาจากไหนก็ไม่รู้รู้สึกมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าเราไม่คอนติเนียลสิ่งนี้ไปอ่ะมันก็จะเนเวอร์นะเราไม่รู้โฟอีฟจะมาเยือนจุดนี้ได้อีกครั้งเมื่อไหร่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยเราก็รู้ว่าจะยังมีคนที่คอยฟังเพลงคอยซัพพอร์ตเราเป็นแฟนเพลงเป็นแฟนคลับเราไปอีกยาวมากขนาดไหนค่ะตัวสมาชิกพุยก็แก่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันหนูก็ไม่รู้หนูจะทะเวิร์กได้อีกถึงอายุเท่าไหร่หนูรู้สึกว่าตอนเนี้ยจังหวะมันคือมันต้องตอนนี้แล้วว้าวหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกนี้นะคะก็ขับให้ได้ขนมนี้เพลงเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นกับปัจจุบันแล้วปัจจุบันที่เราทำไว้อะมันก็คงจะแบบค่อยๆสานต่อเป็นอนาคตของเราเองแหละว้าวดีมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำอะไรต่างๆในชีวิตคือการที่เราเอนจอยกับมันซึ่งยอมรับแหละว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่เครียดช่วงเวลาที่ดาวน์อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตอะไรเงี้ยมันคือกราฟมันอาจจะไม่มีแล้วคอนเสิร์ตโฟร์อีฟอาจจะไม่มีแล้วอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเราเป็นได้ชีวิตหนูใช้คตินี้มาตลอดก็คือเวลาเราลองทำอะไรอะค่ะหนูจะเป็นคนที่ทำเลยลองทำเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยเราล้มเหลวใช่ไหมอย่างน้อยเราได้ทำแล้วอะค่ะมันไม่ได้เสียดายว่าแบบเออทำไมตอนนี้ไม่ทำบ้างอะไรว้าวเราเริ่มแบบไม่รู้มากอะไรเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายแล้วแบบใส่ปลุกล็อกอะไรเงี้ยพี่พลได้มาแล้วค่ะเย้ผ่านแล้วว้าวผ่านแล้วพี่พลไปนี่พลได้เรียนเลยเป็นเรียนกีตาร์เรียนฝึกทุกวันซ้อมทุกวันให้มันแบบว่า muscle memory อ่ะให้มันแบบจำมากที่สุดเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะหนูว่างหนูทำอะไรอ่ะมันมีวันหนึ่งที่หนูว่างมากว่างแบบว่างเลยเคว้งเลยหนูก็ไม่รู้ไปทำอะไรหนูก็เลยหาร้านคาเฟ่แล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นจนแบบร้านปิดยัน2 ทุ่มอะไรอยู่ยาวๆก็ไม่รู้ทำอะไรก็มันว่างแต่ถ้ามันว่างอย่างเงี้ยทุกวันหนูไม่เอานะเหนื่อยอ่ะแค่รู้สึกว่าให้มันบาลานซ์กับงานมันได้ดูเป็นวันพิเศษเกิดแล้วเราได้พักแบบดีๆสักวันหนึ่งด้วยความที่เราเข้าปี1เราต้องเจอสังคมใหม่แล้วโฟอีฟทำงานเกือบทุกวันจริงๆเหมือนเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปกับทางมหาลัยด้วยมันเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ซึ่งก็สู้ชีวิตอยู่แล้วบวกกับบ้านไกลด้วยกลายเป็นว่าเราทำงานเสร็จสมมติเสร็จเที่ยงคืนเรียน8 โมงเช้าหนูต้องตื่นตั้งแต่5:00 ถึง 5:30 เพื่อที่จะออกจากบ้าน6 โมงเช้าอะไรเงี้ยเอาจริงตอนนี้ก็ยังปรับตัวไม่ได้ค่ะก็พยายามหาทางแก้ไขอยู่พี่มายสวยมากจริงการแสดงเบลนด์ได้กับทุกอย่างเลยค่ะในการเพอร์ฟอร์มมันทำให้เรารู้จังหวะการสื่อสารโมเมนต์บางอย่างมากกว่านั้นคือตัวหนูเองอะเหมือนเราเปิดมากขึ้นในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะใช่มันก็เลยทำให้เราเวลาเพอร์ฟอร์มปุ๊บมันแบบเปิดปิดสวิตช์ไวอ่ะอ๋อแต่มันก็มีความต่างกันอยู่นะสุดท้ายแล้วมันคือการแสดงก็คือการเป็นคนอื่นเจอการเป็นศิลปินก็คือการที่เราเป็นตัวเราเองคือหนูเป็นคนที่เต้นไม่เป็นจริงๆกล้าพูดเลยคือเต้นได้แต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นต้องพยายามมากขนาดไหนเราไม่เข้าใจเลยสักอย่างอยากออกจากกรอบตัวเองค่ะอย่างที่หนูบอกคือหนูเต้นไม่เก่งแล้วเพลงนี้ก็คือเน้นเต้นแบบเต้นสะบัดเลยแล้วก็ Now or Never ไงคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณจะมาเห็นหน้าเต้นเปรี้ยวๆแบบนี้อีกแล้วก็ไม่ก็ไม่รู้ค่ะรู้สึกว่าชีวิตเราถ้าไม่ทำในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ลองในสิ่งที่เรารักอ่ะมันก็จะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็มันมีเหตุผลที่หนูอยากเล่นดนตรีในคอนเสิร์ตนี้ด้วยเพราะว่าตอนเด็กอะค่ะตอนที่หนูยังเรียนเปียโนอยู่อะมันจะมีพวกแบบไปโชว์เคสแล้วก็ให้ผู้ปกครองมาดูอะไรเงี้ยพี่รู้ไหมว่าหนูเรียนเปียโนมา7 ปีพ่อกับแม่ไม่เคยว่างมาดูหนูเลยเพราะว่าเขาทำงานค่ะว้าวคือตอนเด็กมันก็มีความแบบน้อยใจแหละพอโตมาเราก็เข้าใจแหละว่าแบบเขาไม่ว่างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเล่นให้เขาดูด้วยเพราะว่า
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บ้านหนูมาหมดเลยเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจเล็กๆด้วยที่แบบอยากให้เขาเห็นเราว่าแบบมันเป็นความสามารถของเราตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยที่แบบหนูสามารถเล่นดนตรีได้นะว้าวดีมากเลยตอนนี้ก็ป่วยแล้วค่ะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดแล้วก็เม็ดเลือดขาวสูงไปถึง 20,000 ซึ่งปกติคนปกติเม็ดเลือดขาวจะอยู่ประมาณแค่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยคุยกับคุณหมอหลายรอบแล้วแหละว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากรักษาที่บ้านเนี่ยรักษาตัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมอไม่อนุญาตค่อนข้างเครียดมากแล้วก็กลัวว่าถ้ามันไม่ทันจริงๆคุณเพื่อนก็จะลำบากด้วยอะคือพูดตัวเองว่าคอนเสิร์ตอิมแพครอบนี้คืออิมแพคครั้งแรกของเราเพราะว่ารอบที่แล้วที่เราจะได้ขึ้นอิมแพคเราก็เป็นโควิดนะคะระหว่างนี้เราจะตั้งสติแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามซ้อมที่โรงพยาบาลซ้อมที่โรงพยาบาลแล้วก็จะทำทุกอย่างที่ทำที่นี่ได้อะเนาะลองดูสู้ชีวิตมากความสัมพันธ์อะไรในครอบครัวนี้ส่วนตัวท่านรู้สึกก็จะรู้สึกว่าคงต้องเป็นพี่ชายถึงแม้ว่าอาจจะต้องเป็นเรียกว่าน้าชายแล้วก็ตาม คือสำหรับพี่น้องๆ7คนเนี้ยมันเป็นเหมือนเคมีแปลกๆเหมือนว่าจะเป็นน้องบางทีก็เป็นลูกบางทีก็เป็นเพื่อนและสิ่งสำคัญของน้องๆเหล่านี้คือสำหรับพี่เขาเป็นอินสไปเรอร์ให้พี่นะหมายถึงว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจว่าเหมือนเรามีน้องเล็กๆคนหนึ่งแล้วแม่น้องมันเก่งเราจะทำยังไงให้น้องคนนี้มันเฉิดฉายอ่ะคงจะเป็นพี่สาวที่สนิทกับเขามากๆแล้วก็มีความเป็นเพื่อนในตัวด้วยอยากเป็นพี่สาวที่สามารถที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะนำสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาก่อนหน้าทั้งในเรื่องความผิดพลาดและในเรื่องที่อะไรที่สามารถที่จะทำให้เก่งขึ้นอ่ะส่งต่อให้เขาโดยที่ไม่ต้องห่วงน่าจะเป็นเพื่อนมากกว่าครับเวลาเป็นเพื่อนกันเราจะแบบว่าเห็นในวันที่สุขเห็นในวันที่มีความทุกข์เห็นในวันที่แบบต้องเหนื่อยต้องอะไรอะไรเงี้ยมันเติบโตไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยผมมองว่าแบบนั้นคือเราภูมิใจมากนะครับเราก็รู้สึกว่าโตเร็วมากและทุกคนเก่งมากๆผมอาจจะอยากเป็นเหมือนพ่อครัวของบ้านนึงอยากจะเป็นพ่อครัวคนนึงที่แบบเอาวันนี้เราจะกินนี้อันนี้กันนะเพื่อเราออกไปสู้อะไรเงี้ยคุณเดินออกไปเผชิญกับอะไรอ่ะคุณก็ไม่ต้องกังวลมากอย่างน้อยท้องฉันดีอยากให้เขาได้มีพลังงานดีๆในตัวเองซึ่งผมก็คิดว่าภูมิใจที่ได้อารมณ์มันทำอาหารให้พวกเขากินจนถึงวันนี้ว้าววันคอนเสิร์ตคือจริงๆตามโฟอีมาตั้งแต่รายการ Survivor เลยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จไปอีกขั้นนึงแล้วประทับใจที่แบบน้องน่ารักมากตัวเองขึ้นในทุกๆวันแล้วก็ตามตั้งแต่แรกๆคือน้องมาไกลมากแล้วก็ภูมิใจมากที่แบบมาจัดใน Impact ในวันนี้ได้จากที่ไปคนแรกแล้วแบบมันแค่ศูนย์ศิลปินมารองรับได้ประมาณ 5,000 คนแต่แบบ Impact อันนี้มันแบบหมื่นกว่าก็มีแบบหลายๆคนที่เราแบบติดตามมาตั้งแต่เขายังแบบเป็นนักเต้นอะไรอุ๊ยลาล่าเหรอหลายๆคนที่เราแบบติดตามมาตั้งแต่โอ๊ยลาล่าวายวายคือไม่เห็นลาล่ามานานมากโอ้ยดีใจลาล่าแต่แบบ Impact อันนี้มันแบบหมื่นกว่าก็มีแบบหลายๆคนที่เราแบบติดตามมาตั้งแต่เขายังแบบเป็นนักเต้นอะไรอย่างงี้แล้วพอเข้ามาในรายการเราก็แบบก็ปังเมนเขาแล้วก็คอยเชียร์คอยซัพพอร์ตตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้ค่ะว้าวสวยมากคุณ
ะดีมากเลยทุกคนชอบที่แบบทุกคนมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าพอรวมกันแล้วมันแบบมันดีขอให้สู้ๆต่อไปนะครับตั้งใจทำทุกผลงานให้เต็มที่จะคอยซัพพอร์ตตรงนี้เสมอครับอยากให้กำลังใจน้องๆนะคะแล้วก็สู้ทำเพลงดีๆให้พวกเราแฟนคลับทุกคนฟังต่อไปค่ะว้าวโอ้เสียดายจังเลยฉากจบของเรื่องนี้มันจะต้องเป็นฉากจบที่แบบจบปลายเปิดอะจบที่คอนเสิร์ต For If Now or Never ว้าว My For If เป็นท่ามกลาง For If ทุกคนที่ Impact Arena แล้วอาจจะพี่ก๊อตนี่พวกเธอพี่จะให้ให้นอนมันดูจบอ่ะให้พักดูทำงานเสร็จเราเจอแฟนคลับเรากลับบ้านมาเรานอนหลับฝันดีอาจจะแบบกลับไปเห็นหน้าผมดำอีกรอบนึงอุ๊ยอานาว้าวป๊าป๊าพ่ออยู่บินมาได้ดีเขาดูน่ารักมากเลยอาจจะเป็นวันที่เราเดินผ่านเวทีประกวดนั้นด้วยความภาคภูมิใจขอบคุณที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆให้เราเดินทางเข้าสู่คงอยู่ที่ไหนสักที่ที่แบบสบายใจนะคงจะเป็นแบบพูดถึงเซฟโซนของเราชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่จบจนกว่าเราจะหายไปเอเครดิตก็จะเป็นพันนั่งกินชาบูเปิดก็กินชาบูจบก็กินชาบูไม่เอาแล้วก็เขียนว่าทูบีคอนทินิวนี่แฟนโอ้ยทูบีคอนทินิวโคตรมากฮันน่าว้าวไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับ Documentary For Eve Concert Now or Never นะคะ Live at Impact Arena เมืองทองธานีนะคะทุกคนก็จะบอกว่าเป็น Documentary ที่โอ้กุ้งก็ซึ้งมากๆแล้วก็แบบโอ้ตัดได้ดีมากเลยนะคะมีความแบบเหมือนหนังเลยแบบว่าเล่าเหตุการณ์ต่างๆผ่านการแบบพูดถึงจุดเริ่มต้นว่าแบบถ้าให้เป็นหนังเรื่องนึงเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จุดจบเป็นยังไงอะไรวะนะคืนก็แบบกินใจมากเลยสำหรับ
อันนี้นะคะด็อกคิวเมนเทอรี่นี้นะเสียใจนิดนึงที่แบบเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนั้นน่ะมันก็แบบเสียใจมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็แบบภูมิใจตัวเข้าเหมือนกันเนาะถึงเราจะแบบเพิ่งเข้ามาไม่เท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับฟิล์มมากพอรู้สึกว่าเวลาเราเหมือนใจถึงใจมากเลยทุกคนที่เราได้ดูแต่ละคลิปของฟิล์มเรารู้สึกว่ากุ้งอ่ะจะทัดง่ายมากๆกับฟิล์มมากๆเลยเพราะว่าแบบด้วยความที่เขาจริงใจมากๆแล้วก็เหมือนเขาเป็นเหมือนพลังหญิงให้กุ้งเหมือนกันนะคะในการที่แบบเติบโตขึ้นโอ้ถึงแบบน้องจะอายุน้อยกว่าเราแล้วแต่รู้สึกว่าน้องแบบมีพลังบวกให้เราได้แบบว่าเหมือนเป็นอินสปายให้เราอีกทีหนึ่งเลยนะทุกคนก็ดีใจมากเลยที่ได้มาเป็น for I นะทุกคนก็แฮปปี้มากๆนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็มาทำให้แล้วนะคะดีใจมากเลยทุกคนดูไปก็ร้องไห้นะคะซึ้งมากๆเลยอะหลายๆอย่างนะโอ้ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย